โอเคขอโอเคคราวนี้ก็เดี๋ยวมาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับสวัสดีครับเฮบิทไรเดนครับเสียงวิดีโออาจจะเบาลงนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเลื่อนไมค์ออกห่างจากปากนิดหน่อยเนาะเพราะว่าต้องการไม่ให้มันมีเสียงล้มพึบพับนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้มันมีเสียงบัสก็คือเสียงที่ดังเกินไปนะครับตอนนี้ไมโครโฟนก็อยู่ห่างจากปากผมประมาณสัก10เซนตะิเมตรเนาะโดยประมาณนะครับ ถ้าเกิดเสียงเบาไปดังไปมีเสียงบัสอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นการลองปรับเสียงวิดีโอดูนะครับก่อนหน้านี้ที่รีวิวไปก็เป็นมีดหลายตัวเลยนะครับที่ผมยืมมาเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับซื้อเองก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเพราะตอนนี้งบประมาณในการซื้อก็มีจํากัดเพราะว่ามีดแต่ละเล่มเนี่ยก็ไม่ได้ถูกเลยนะครับก็จะเน้นยืมมารีวิวมากกว่าแล้วขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ส่งมีดเข้ามาให้ยืมมีดนะครับ ให้มารีวิวนะครับเป็นของใช้ส่วนตัวเป็นของรักของห่วงของสะสมคอลเลกชันซึ่งผมเองก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่มีน้ำใจนะครับให้ให้ผมยืมอะ่ะมันก็เป็นอะไรที่แบบของส่วนตัวนะครับของห่วงก็บางคนอาจจะรู้สึกไม่ดีที่ให้คนอื่นไปใช้ไปเล่นไปยืมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกพี่ๆเขายินดีมากที่จะให้ผมยืมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณจากใจจริงเลย มีดนะครับมาในถุงสิล็อกนะครับตะกี้ผมเพิ่งได้รับมีดตัวนี้มาจากเพื่อนผมนะครับก็คือยืมมันมารีวิวกันแหละนะครับต้องขอบคุณเพื่อนด้วยนะครับที่ให้ยืมนะครับสภาพของมีดก็ค่อนข้างที่จะซกมกเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างคือซกมกเลยนะครับดูนะครับดินมีขี้ดินติดครับนี่เป็นมีดใช้งานจริงจังนะครับเพราะว่ามีดตัวนี้จริงๆไม่ใช่มีดที่ เพื่อนผมซื้อนะเพื่อนผมเขาก็ได้รับจากผมอีกทีผมให้เขาไปใช้นะครับแล้วผมเองก็ใช้งานตัวนี้มาอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้เป็นมีดที่ผมได้รับมาจากรุ่นพี่อีกทีนึงซึ่งรุ่นพี่เขาก็เห็นว่าผมชอบมีดนะครับก็เลยเอามีดตัวนี้มาให้ผมใช้บอกว่าอ่ะพี่ให้นะครับพี่ให้ใช้เลยนะครับให้ฟรีๆรเลยเป็นเคอร์ชอรุ่นลิงก์นะครับรหัสก็อห่อก็คือ1776 ซึ่งตัวนี้จะมีความแตกต่างจากลิงก์ตัวที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะตัวนู้นจะเป็น1776นะครับ GRY BW หรือว่าอะไรหรือว่า TGRY BW นะครับด้ามจะเป็นอลูมิเนียมอนลอยนะครับแล้วก็ใบก็จะเป็นสี Black Stone Watch ก็คือจะเป็นสีออกดำๆหน่อยนะครับมีผิวแบบเป็นหินล้างแต่ตัวนี้จะเป็นผิว s t ส e Watch ธรรมดานะครับใบไม่ได้เป็นสีดำสังเกตดูในวิดีโอว่าจะมีทั้งขี้ดิน นะครับติดอยู่ที่ใบโคลนทรายนะครับติดอยู่เต็มเลยนี่เป็นมีดที่ใช้งานตะกี้เลยนะครับเขาใช้งานกันอยู่ก็ก็เลยบอกว่าเออขอยืมมารีวิวหน่อยแล้วกันนะครับพอดีผมจะกลับมาทําความสะอาดนะครับมีดแล้วก็เซอร์วิสให้ด้วยนะครับคือขันพวกสกรูพวกนอ็อตอะไรเงี้ยให้มันแน่นขึ้นนะครับทำความสะอาดเอาขี้ดินเอาอะไรออกแล้วก็ อาจจะมีการรับคมหรือว่าทําความสะอาดสนิมให้ด้วยนะครับมีตัวนี้นะครับเดิมน่าจะซื้อจากร้าน Overz นะครับเป็นร้านขายมีดซัตทีนะครับหรือว่า Zero Tolerance นะครับแล้วก็เคอร์ชอนะครับเขามีหลายยี่ห้อขายเลยตัวนี้นะครับก็ราคาในร้านเนี่ยเท่าที่ผมจะไม่ผิดรู้สึกจะ1,300บาทนะครับเป็นมีดราคาประหยัดนะครับไม่แพงมากแต่ก็ไม่ใช่มีดถูกๆเนาะเป็นมีดที่ก็พันกว่าบาทพันต้นๆก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีราคาแล้วนะครับ แต่ว่าเป็นมีดรุ่นที่ผลิตในอเมริกานะครับกล่องไม่มีมาให้เพราะว่าใช้งานไปแล้วนะครับตัวนี้จะมีความต่างจากรุ่นที่ผมรีวิวไปแล้วก็คือตัวนี้จะใช้ gf n นะครับ glass filled nylon เป็นด้ามน,นะครับวัสดุด้ามก็คือเป็นพลาสติกชนิดที่มันมีเส้นใยนะครับเติมลงไปในในเนื้อพลาสติกนี้ก็คือจะมีทั้งไนลอนแล้วก็จะเป็นเส้นใยนะครับของไฟเบอร์กลาสนะครับลงไปในวัสดุนะครับซึ่งเท่าที่ทราบตอนนี้จะมีแต่สีดําเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวเราลองเปิดใบมีดดูนะครับมีดตัวนี้เป็นสปีดเซฟนะครับแอสซิสก็คือใช้ระบบช่วยกางใบมีดด้วยสปริงข้างในนะครับตัวมีดจะเห็นว่ามีความสกรปรกอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ด้ามนะครับเพราะเพื่อนผมเขาใช้งานก็ค่อนข้างที่จะสมบุกสมบันเนาะใช้งานตัดท,ทั่วไปนะครับใช้งานกับสวนนะครับเขาอยู่ในฟาร์มต้นไม้เพาเลี้ยงต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเจอดิน ขี้ดินเจอน้ําความชื้นอยู่เยอะมากนะครับสังเกตดูว่าจะมีขี้ดินมีโคลนทั้งเปียกอยู่เลยนะครับผมยืมมาตะกี้คือมันใช้อยู่เลยแหละนะครับก็ให้บอกขอยืมรีวิวหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยอ่ะเอาไปรีวิวล้างให้กูด้วยล้างให้กูด้วยนะครับขันน็อตขันสกรูให้กูด้วยมันหลวมนะครับใบมันหลวมเพราะว่าใช้งานหนักมากนะครับแล้วก็เ,ออเจอทรายเจอความชื้นอยู่เยอะมากเลยนะครับสังเกตดูว่ามันจะมีทั้งโคลนทั้งทรายทั้งน้ำนะครับอยู่เต็มไปหมดเลยไอ้นี้ไม่ได้เป็นการเซตอัพนะเป็น โครงสร้างของมีดนะครับซับเฟรมหรือว่าตัวไลเนอร์ด้านในจะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับส่วนกริปตัวนี้ก็จะใชออ้วัสดุที่เรียกว่า GFN นะครับคือ Glass Fill Nylon ก็คือเป็นพลาสติกเตมิมไนล่อนเข้าไปนะครับเป็นเส้นใยไนล่อนใส่เข้าไปในพลาสติกที่ว่านี้นะครับตัวสเปเซอร์หรือตัวแบ่งระหว่างเฟรมนะครับก็จะเป็น GFN เหมือนกันสีดำมีลายการเลื่อนอยู่ตรงหลังนะครับตรงสปายตรงหลังตรงนี้ทำให้เราจับถนัดขึ้นนะครับ เวลาการจับถือก็จะเป็นลักษณะคือด้ามจะมีการวอลด้านบนแล้วโค้งคอนทัวร์นิดนึงนะครับตัวด้ามเองก็จะมีคอนทัวร์ด้วยนะครับถ้าดูจากด้านข้างจะเห็นว่าด้ามไม่ได้แบนซสทีเดียวมันจะมีการทาเคิร์ฟโค้งให้นะครับตัวที่เป็น gf n วอร์ชั่นนี้จะมีลายการลื่นบริเวณตรงกลางนะครับมาจนถึงส่วนหน้าแล้วก็จะมีตัวสเปเซอร์หรือตัวแบ่งแยกเป็นสกรู3ตัวยึดบริเวณสปายที่หลังนะครับมีเ,เขาเรียกสเปเซอร์หรือต,ตัวแบ่งแยกนะครับอยู่ตรงกลางนะครับมาถึงซ่อนหุ้มมาถึง ด้านหลังตรงนี้เลยนะครับล้วก็จะมีรูสําหรับใส่คลิปนะครับสามารถที่จะย้ายคลิปฝั่งขวามือนะครับย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายมือสําหรับคนที่ถนัดสายได้แล้วก็จะมีรูแลนยัดโฮนะครับเป็นช่องแคปซูขนาดใหญ่เลยอยู่ตรงบริเวณท้ายนะครับงานทําออกมาได้ดีนะครับเพราะตัวนี้ผลิตในอเมริการาคาค่อนข้างถูกนะเป็นมีดที่ผลิตในอเมริกาก็จริงแต่ราคาถูกนะครับพันสาเองนะครับแล้วเป็นเคอร์ชอแท้ด้วยนะครับไม่ใช่งานสําเนาไม่ใช่งาน๊อปี้ ตรงด้านซ้ายของใบมีดนะครับจะมีสัญลักษณ์ยี่ห้อเคอร์ชอ s ์ e ปีดเซฟแล้วเขียวว่า USA นะครับอยู่มาร์กินตัวนี้ก็ทําให้เราทราบนะครับว่ามีตัวนี้รุ่นนี้ผลิตในอเมริกาส่วนทรงของใบมีดตัวนี้เป็น Drop Point นะครับใบยาวรู้สึกจะ3.25นิ้วนะครับไม่ถึงไม่ถึง4นิ้วเนาะเป็น3นิ้วเกือบจะต่ำกว่า3นิ้วครึ่งนะครับก็จะจัดเป็นมีดขนาดไม่ไม่ไม่ฟูสานะเป็นคอมพกนะครับ ส่งดรอปพอยต์นะครับแล้วก็ใบเป็นทันตกนะครับแล้วก็ด้านข้างก็เป็นแฟลตกรายจะเหมือนฮอลโลกรายเลยแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นแฟลตกรายแต่ไม่ฟูนะครับตรงนี้แล้วก็ทรงเป็นส่งทันตกส่วนฟินิชชิ่งใบมีดนะครับตัวนี้ใช้วิธีทำสโตนวอชเป็น Stone Watch สโตนวอชสีแบบเงินธรรมดาเหมือนสีใบมีดเลยแล้วก็ฝั่งด้านขวาของมีดนะครับก็จะมีรหัส มีดรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรหัส 1776T นะครับ KAI p a t e n t e d จดสิทธิบัตรแล้วนะครับเป็นดีไซน์ของ KAI Made in USA นะครับรุ่นนี้ไม่ได้ Made in China แล้วก็ตัวคมมีดก็ยังคงสภาพดีอยู่แม้ Mac, ใช้งานหนักนะครับใช้งานตัดต้นไม้ใช้งานตัดของตัดเชือกรัดพัสดุอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมแม้ Mac, กกระทั่งผมเคยใช้ผ่าฟืนซะด้วยซ้ำ ใช้บารอนะครับตีผ่าฟืนตอนที่ไปเที่ยวนะครับก็ใช้มีดตัวนี้เหมือนกันส่วนของลิปเป็นสเตนเลสสตีล PV d สีดำด้านนะครับยิงเลเซอร์ยี่ห้อเคอร์ชออยู่แล้วก็เริ่มมีสนิมบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเจอความชื้นเจอน้ำอยู่บ่อยด้ามก็จะมีสลักษ์เคอร์ชออยู่นะครับเอมบอสหรือว่าปั๊มอยู่บริเวณเนื้อวัสดุด้ามเลยฝั่งนี้ก็จะมีคาว่า USA นะครับก็คือเป็นรุ่นที่ผลิตในอเมริกานั่นเองนะครับ ส่วนเอ g o โก m น c มหรือว่าความถนัดในการถือนะครับ geometry หรือว่าหลักสรีระนะครับก็ถือว่าเป็นมีดที่จับถนัดมากตัวหนึ่งแล้ว Link เองนะครับก็จะเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากรุ่นหนึ่งใน Community ้มีดนะครับเพราะราคาไม่สูงทรงมีดก็สวยนะครับแล้วก็จับถือถนัดรวมถึงเอ g o โก m น c มกก็ดีด้วยนะครับจับเป็น forward click อย่างนี้หรือว่าจะเป็น reverse ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับใช้งานได้ดีอยู่ กลไกการล็อกมีดตัวนี้ใช้ระบบล็อกที่เรียกว่าไลเนอร์ล็อกนะครับคือจะเป็นเฟรมสเตลเลตข้างในแล้วก็ล็อกนะครับใบมีดด้วยการใช้กลไกนะสปริงดันตัวแหนบนะครับสเตลเลตนี้ขึ้นมาขวางโคนใบมีดทำให้ใบมีดล็อกอยู่ในตำแหน่งแต่ตอนนี้มันเริ่มโยกแล้วนะครับเพราะว่าใช้งานกับทรายกับน้ำมันก็จะมีความเลื่อนหลวมนะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องปรับแก้ให้สักนิดหนึ่งนะครับเริ่มหลวมแนละ้วพับใบมีดก็ดันตัวนี้นะครับล็อกพับ ใบมีดกลับมาตัวมีดจะมีสปริงช่วยนะครับกลางใบมีดก็คือเป็นสปริงแอสซิสตระบบเปิดมีดตัวนี้เป็นฟลิปเปอร์ก็คือเป็นการใช้ตัวสปีดเซฟหรือฟลิปเปอร์ตรงนี้ดันขึ้นมานะครับไม่มีต่ำสตัดใบมีดยังคงกลางออกมาได้ความด้วยความรวดเร็วนะครับความแน่นอนแม่นยําอยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยเพียงแต่ว่าสกปรกมากเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้เขาสัหน่อยแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีตัวนี้ก็ไม่ได้มี ปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ก็เป็นลิงก์1 7 7 6ง t นะครับเม d e in usa เป็น glass filled nylon version นะครับเปนน่าจะเป็นลิงก์เวอร์ชันที่ถูกที่สุดแล้วราคาถูกสุดแล้วนะครับเพราะว่าปกติจะเห็น natrix natrix อะไรพวกนี้สองพันกว่าบาท3,000กว่าบาทหมดเลยนะครับการทำความสะอาดนะครับต้องใช้อะไรบ้างก็ใช้สกรูหรือว่าเป็นตัวคีนะสำหรับไขพวกสกรูที่ยึดมีดเนี่ยออกให้หมดเลย ใช้แปลงสีฟันเก่านะครับแปลงพวกเศษฝุ่นเศษขี้ดินออกนะครับแล้วก็จะมีแปลงอีกอันนึงไว้แปลงละเอียดอีกทีนอกจากนั้นก็จะมีผ้านะครับกระดาษเช็ดแล้วก็ผ้าสําหรับรูปน้ํามันออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะล้างน้ําเลยนะครับน้ําเปล่านี่แหละนะครับล้างน้ําก่อนเช็ดแห้งแกะออกมาแล้วก็ปัดนะครับปัดฝุ่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นมีดที่ใช้งานจริงจังมากนะครับสกปรกมากเลยนะครับดูนะครับ มีสนิมแล้วด้วยนะครับขึ้นสนิมแล้วตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น8 cr 1 3 mov มั้งนะครับโลหะวัสดุโลหะเนาะผมไม่แน่ใจนะครับต้องไปดูในสเปคเดี๋ยวจะไปก๊อปปี้สเปคในเว็บไซต์ overc s e นะครับข้อมูลในเว็บไซต์ overc s e ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสเปคมีดมาไว้ใน description หรือว่าถ้าสงสัยก็ถามในคอมเมนต์มาได้นะครับเราทุกคนที่แวะเข้ามาคอมเมนต์นะครับแสดงความคิดเห็นหรือว่าพูดคุยกันในช่องนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับล้วขอบคุณพี่นะครับที่ให้ มีดตัวนี้ผมมาแล้วขอบคุณเพื่อนที่ให้ผมยืมมีดตัวนี้มารีวิวด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามชมนะครับเคอร์ชอล i ิ k ง7์หนึ่งเจ็ดเจ็ดหกทีนะครับเซเวนทีนเซเวนทีสิกทีเมอนเนะครับขอบคุณมากนะครับเฮบิไรเดนเอาท์